ี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจเห็นไหมครับมีชายสองคนยืนอยู่หน้าเบาะที่มีเส้นผมและชายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยืนอยู่ใกล้กับกาบเรือที่มีเส้นผมทั้งสองเส้นนะครับอันเรามาดูภาพที่เจออีกครั้งหนึ่งเส้นผมเห็นไหมครับอันแรกนี่คือมีผู้ชายสองคนยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับแต่วันที่28เนี่ยซึ่งเป็นการตรวจครั้งที่3เนี่ยกลับไม่เจอเส้นผมนะครับทั้ง2ภาพนะครับภาพนี้ด้วยก็ไม่เจอนะแล้วก็กลุ่มผู้ชายที่เป็นชุดพอถอเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบเนี่ยนะครับภาพที่3นะครับก็ไม่เจอวันที่28ก็คือครั้งที่3แล้วก็ภาพที่4ซึ่งเส้นยาวเห็นได้ชัดสีดำเส้นผมสีดำกับผนังสีขาวนะครับเก็บไม่เจอนะดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของการเก็บวัตถุพยานเส้นผมนะครับเส้นผมของคดีนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเส้นผม2เส้นที่อยู่ใต้กาบเรืออยู่ในน้ํานะครับเมื่อเรือวิ่งตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกกว่าจะเอาเรือขึ้นมาบนบกเส้นผม2เส้นเนี่ยที่อยู่ในน้ําเนี่ยทําไมถึงน้ำพัดไปนะครับหลังจากเอาเรือขึ้นมาบนบกเส้นผมมันแห้งนะครับเส้นผมมันแห้งทำไมนะครับทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งเนี่ยพอถอเนี่ยถึงตรวจไม่เจอเส้นผมทั้ง3เส้นในวันที่1ก็คือ26กุมภาครั้งที่2คือ27กุมภาครั้งที่3 28กุมภาแต่มาเจอวันที่1มีนาวันที่4พี่น้องประชาชนเชื่อได้ไหมครับว่าทั้ง3เส้นเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติที่น้องแตงโมเนี่ยได้วีผมหน้าเรือตามภาพที่มีการเติมน้ำมันแล้วได้มีการนั่งเซลฟี่นะครับกับคนนั้นคนนี้นะครับทำไมในเรือลำเนี้ยนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ของพนักงานสอบสวนชุดสืบสวนตำรวจทั้งหมดเนี่ยทุกคณะเนี่ยที่เข้ามาตรวจเรือลำเนี้ยทำไมคุณถึงไม่เจอเส้นผมตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วพนักงานสอบสวนรู้ได้ไงถึงให้พนักงานให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาเก็บเส้นผม3เส้นนี้ในวันที่1มีนาเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกครับนะอันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าการที่คุณเอาเส้นผม3เส้นนี้มาเป็นประเด็นผมอยากถามว่าสิ่งแรกคือ1เส้นผมของแตงโมเนี่ยมาจากไหนนะครับข้อที่2ใครเป็นคนเอามาอยู่ในเรือนะครับใครเป็นคนเอามาอยู่ในเรือนะทำไมถึงเจอเฉพาะของแตงโมทำไมไม่เจอของแซนทำไมไม่เจอของกระติกไม่เจอของผู้ชายเลยสักเส้นเดียวพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเป็นเรื่องแปลกไหมนะครับ